โดยความคืบหน้ากรณีของนางพรทวีสุตันติราชนายช่างรังวัดสปก.นครราชสีมานะครับที่ได้นำสค.1เลขที่19หมู่3ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีการออกโฉนดที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินสปก.ที่มากกว่า130ไร่แล้วก็ได้มีการจัดสรรขายให้กับข้าราชการหลายคนในราคาไร่ละกว่า10ล้านบาทซึ่งทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ส่วนกลางได้มีการสั่งย้ายนางพรทวีไปช่วยราชการแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขณะนี้ทางด้านนายธงชัยหรืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเองนั้นได้ลงนามความคิดเห็นนะครับในการเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนางพรทวีสุตันติราชครับนายช่างรังวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้มายื่นใบลาออกจากราชการแล้วนะครับโดยสาระสำคัญในหนังสือลาออกเนี่ยระบุเลยนะครับว่าหนังสือขอลาออกจากราชการลงวันที่8มิถุนายน2558เขียนที่สปก.นครราชสีมาด้วยข้าพเจ้านางพรทวีสุตันติราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดชำนาญการกลุ่มงานช่างและรังวัดสปก.นครราชสีมานะครับมีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากราชการเพราะเพื่อจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวจึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2558ค่ะโดยนายบุญยืนคำหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ส่งให้สำนักงานเลขาธิการปฏิรูปที่ดินส่วนกลางค่ะในการดำเนินการพิจารณาต่อไปโดยนายบุญยืนก็ได้กล่าวว่าการที่นางพรทวีนั้นมายื่นใบลาออกในช่วงที่กำลังมีปัญหาแล้วก็มีข่าวระดับประเทศนั้นก็คาดว่าทางต้นสังกัดน่าจะไม่อนุมัตินะคะอาจจะมีการสั่งพักราชการไว้ก่อนก็เป็นได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสปก.นะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ